พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดสระบุรีวันนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้ามาตรการรับมือน้ำฤดูฝนและตรวจสอบความพร้อมการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำและอุทกภัยในพื้นที่ภาคกลางไม่ให้กระทบชุมชนท้ายน้ำโดยพลเอกประวิตรได้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานร่วมกับศูนย์อำนวยการส่วนหน้าที่จะตั้งขึ้นดำเนินการให้เป็นไปตามแผนรวมทั้งการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันออกเพื่อรองรับการระบายมวลน้ำทางตอนเหนือลงพื้นที่ท้ายน้ำไม่ให้กระทบชุมชนท้ายน้ำโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพบปะให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยย้ำรัฐบาลพร้อมแก้ไขปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นและให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างทั่วถึงขณะที่พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดเชียงรายและมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่อำเภอแม่จันและอำเภอแม่สายพลเอกอนุพงษ์กล่าวว่านายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนต่อสถานการณ์อุทกภัยได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยติดตามสถานการณ์รวมทั้งเยี่ยมเยือนประชาชนผู้ประสบภัยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีความห่วงใยเรื่องของสถานการณ์อุทกภัยนะครับก็ได้ให้ผมมาจุดประสงค์ที่มาก็น่าจะมี2สัปดาห์เรื่องแรกเลยนะครับมาติดตามสถานการณ์อุทกภัยเป็นอย่างไรในการดำเนินการในเรื่องที่สองคือมาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนในเรื่องที่สามคือมาให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายด้านนายทวีศักดิ์คณะเดโชพลรองอธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานพร้อมร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำเหนือโดยจัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำและเครื่องจักรกลหนักเพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีกรณีเกิดภัยพิบัติรวมถึงการบริหารจัดการอ่างเก็บน้ำกรณีเกิดฝนตกหนักเหนือเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์สามารถรองรับปริมาณน้ำได้กว่า 12,000 ล้านลูกบาศก์เมตรส่วนเขื่อนขนาดและขนาดกลางที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมชลประทานทั่วทุกภาคของประเทศยังสามารถรองรับปริมาณน้ำได้ถึง 3,500 ล้านลูกบาศก์เมตรในช่วงสิงหาคมกันยายนฝนตกชุกนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณที่ลาดเชิงเขานะครับขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดครับสำหรับกรมชลประทานเองก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนในกรณีมีการบริหารจัดการน้ำในเขื่อนจนประตูระบายต่างๆครับนอกจากนี้กรมชลประทานยังได้เร่งซ่อมแซมคันดิน23ขวาคลองชัยนาทป่าสักจังหวัดสระบุรีเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำอย่างเต็มศักยภาพโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเริงรางได้ก่อสร้างทำนบชั่วคราวบริเวณคันคลองทั้งสองฝั่งปัจจุบันคืบหน้าไปแล้ว70%คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้เพื่อให้สามารถรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนปี2565นอกจากนี้ยังเตรียมปรับปรุงประตูระบายน้ำและคลองส่งน้ำ23ขวาเพื่อใช้ควบคุมปริมาณน้ำและระดับน้ำไม่ให้สูงเกินความจุซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการน้ำในพื้นที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นทั้งนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้วางแผนปรับปรุงให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยเร็วนพศรแก้วคำรายงาน